สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการนะครับแก้ไขนะไฟล์ Microsoft Office นะครับอย่างเช่น Word Excel PowerPoint นะครับผ่านเจ้าตัว Chrome Browser นะฮะได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องอินสตอลเจ้าตัว Microsoft Office ในเครื่องเลยนะครับสามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้เลยนะครับขั้นตอนเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องมีนะครับเจ้าตัว Word Excel PowerPoint นะครับอาจจะโยนนะครับไปไว้ใน Google Drive ซะก่อนนะครับโยนไปใน Google Drive ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรามีไฟล์ใน Google Drive แล้วนะครับถ้าเราใช้นะฮะ Chromebook นะครับChromebook นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขนะฮะไฟล์เหล่านี้ได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ Chromebook นะครับขอให้ใช้เจ้าตัว Chrome Browser นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงครับอาจจะต้องมีเจ้าตัวนะฮะ extension ตัวนี้ครับ Office Edit for Doc Sheet and Slide นะครับลงไว้นะครับแต่โดยปกตินะครับถ้าเราทำงานอยู่ในองค์กรนะครับส่วนมากนะฮะแอดมินนะฮะเขาจะนะฮะลงไว้ให้นะฮะตัวนี้ฮะ Office Edit for Doc Sheet Slide นะฮะถ้าผมคลิกดูนะฮะเขาจะบอกว่า install แล้วโดย Enterprise Policy นะครับแต่ถ้าทาง Enterprise Policy ไม่ได้ลงให้เราก็สามารถที่จะลงได้นะครับผ่านเจ้าตัวนะฮะเว็บสโตร์นะของ Google นะครับเวลาคลิกปุ๊บนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็แอดเข้าไปเป็น extension นะครับครั้งเดียวครับจากนั้นนะครับเมื่อเรามีไฟล์นะฮะเจ้าตัว Microsoft Office นะครับอยู่ใน Drive นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งอย่างเช่นตัวนี้ครับที่ผมเปิดมาแล้วนะครับสามารถที่จะเปิดนะครับแล้วก็นะครับแก้ไขได้เลยนะครับแก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซฟออกมาเป็นไฟล์ document ก็ได้นะครับแก้ไขเสร็จผมลองปิดนะครับแล้วลองเข้าไปที่ Drive นะครับแล้วลองเปิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับกำลังเปิดอยู่นะครับปึ๊บรอแป๊บนึงครับ1 2 3โอเคมาแล้วนะครับง่ายใช่ไหมครับทีนี้เราก็สามารถจะไปทำงานที่ไหนก็ได้สบายๆเลยครับไม่จำเป็นต้องลง install office ที่เครื่องไม่ยึดติดกับเครื่องต่อไปครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ